ลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงไทยในบ้านเรากันก่อนนะคะไปดูอัลบั้มแรกของโดมเดอะสตาร์ต้นวันธงชัยไม่ต่อสัญญากับค่ายเก่าและไปเช็คความฮอตของมินพีชยาค่ะและความหวานในพิธีหมั้นของแป้งออนจิรากับผู้กองต้อมค่ะพอถึงเลิกดี 9:09 น.ปุ๊บเจ้าบ่าวร้อยตำรวจเอกทรงพันธุ์กุลดิลกหรือผู้กองต้อมก็ยกขบวนขันหมากสู่ขอเจ้าสาวแป้งออนจิราทันทีซึ่งพิธีหมั้นในวันนี้จัดขึ้นแบบเป็นส่วนตัวที่โรงแรมสวิสโซเทลในเลิศพาร์คมีเพียงญาติสนิทและเพื่อนพ้องของบ่าวสาวร่วมยินดีอย่างอบอุ่นทั้งคู่สามีภรรยาสุดหวานชาคริตวุ้นเส้นส่วนเมย์พิชนาชายเดี่ยวเช่นเดียวกับหนุ่มโน้ตวิเศษที่ไม่ยักจะควงสาวรู้ใจปู่ปรยามาด้วยนอกจากนี้ยังมีเพื่อนๆในแวดวงตำรวจและการเมืองมาร่วมแห่ขันหมากและกั้นประตูเงินประตูทองกันเพียบเรียกว่ากว่าจะถึงตัวเจ้าสาวคงกระเป๋าแห้งกันเลยทีเดียวละค่ะรับแป้งครับรับแป้งครับส่วนสินสอดทองมั่นเจ้าบ่าวขอทุ่มเต็มที่ทั้งเครื่องเพชรเครื่องทองชุดใหญ่เงินสดและแหวนมั่น5 กะรัตครึ่งและเมื่อถึงเวลาบ่ายโมงตรงก็ได้เลิกส่งตัวเจ้าสาวแป้งเข้าท้อไปแล้วเรียบร้อยค่ะส่วนงานฉลองมงคลสมรสของคู่สามีภรรยาป้ายแดงจะจัดขึ้นในวันที่7 ตุลาคมนี้ที่โรงแรมพลาซ่าแอทเทนีบรรยากาศความหวานจะเป็นยังไงติดตามได้ที่9 Entertainค่ะ